ปลูกมันสะบปรังนะครับบอแมนว่าอยากจะปลูกแล้วปลาถิมปลูกแล้วบอหวัวซ่านะครับเห็ดแบบงูงูงปลาเห็ดแบบเห็ดยังไงก็ได้นะครับเห็ดไ้มันาสาม,มารถทนได้นะครับหลายข้อาจอชโตเทีทยงกันยู่ิหรืว่าการที่เขาเห็ดมันสะบปรังนี่ถ้าเกิดว่าเห็ดแบบแบ,บ่ใช้ใจนะครับจะเห็ดให้ผลผลิตออกมาได้บ่เต็มทีนะครับบอกยังไงก็คืออยากปลูกซื้อ,อ,อ,อนะครับ แล้วคนที่เห็ดมั่นสปะรังนะครับผู้เพิิอนอยากจะมีผลผลิตที่ดีนะครับเห็ดออกมาได้ตามเป่าไม้ที่ต่างไว้นะครับอคือจังไนแปลงนี้เนี่ยผมภาพมเามืองนะครับมีการปลูกตั้งแต่เมื่อวานนะครับตัวน,นี้นี่เป็นการยกรองแบบพันคูนะครับยกรองพันคูนะครับกับ,บ,บอะไรว่าติยังดอกพี่น้องนะครับมาบอกถึงการปลูกมั่นสปะรังเนี่ยแหละนะครับ การปลูกมันสำระังนะครับมันย่อมมีการลงทุนนะครับจําเป็นต้องใส่เงืนทุนนะครับถ้าเกิดว่าบ่ามีเงินทุนอย่าเฮ็ดแบบงู้บป่าปา,ามวมาเฮ็ดได้บ่อก็เฮ็ดได้ย่ครับก็ได้ผลผลิตดีขึ้นกันแต่ที่นี่นะครับเฮ็ดมันสำระังอีลีต้องใส่ใจนะครับพี่น้องหลายคนว่าเอา้าคอยเฮ็ดคอยก็เอาหญ้าใส่ปุ๋ยอย่เด้นะครับมันยังบ่ถือ,อยู่บบ่แมนว่าบ่ถือครับอ่าเฮ็ดมันสำระังนะครับต้องใส่ใจต้อง เอาใจใส่นะครับดูแลรักษาใส่ปุ๋ยนะครับแต่มันยังมีเพิ่มเติมกว่านั้นอีกก็คือในเรื่องของการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องนะครับการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องนะครับอ่ามันก็าเฮ็ดให้ได้ผลผลิตดีนะครับทำอะไรหนึงจากจะใส่ปุ๋ยซําไดจังสิถูกต้องจังสิพอดีกับมันสับปะรังนะครับไรหนึ่งนี่ถ้ำถามาปุ๋ยสอบนึงพ่อปอผงว่าสอบหนึ่งเหลือเฟือครับ นะครับซอมหนึ่งนี่เลือเพื่อเอาคาทาคอยใส้ายก็นั่นได้บ่ใส่ได้ครับแต่ว่าพมว่ามันเกินไปนะครับแนะนําว่าซอมหนึ่งแบ่งใส่จากเถือสองเถือดีกว่าต่อไรนะครับที่นี่นี่ผู้เพื่อนเฮ็ดมันสปารดังอหลีนะครับเพื่อนสิเข้าใจเลยว่าแต่ละช่วงอายุนะครับในช่วงอายุแต่ละเวลาน้นๆนี่มันสิมีความแตกต่างบ่คือกันอย่างเช่นในช่วงแรกนะครับ ในช่วงแรกนี่เขาก็จะมีการตัดทอนพันธุ์เนาะบ่มทอนพันธุ์แล้วก็มาปากักมาปลูกนะครับอ่ามันก็จะมีขั้นตอนทีล่าละเอียดทีจะบ่มคือกันนะครับหลายแนวพี่น้องนะครับถ้าจะให้เบา้าอันนี้มาขอศบท่วนให้พี่น้องได้ฟังน้ำกันนะครับ การที่ผมขามาเห็ดบ้านสปะดังนี่โบแมนว่าผมเห็ดถือเสมอไปนะครับมันก็มีผิดพลาดไปเพื่อกันนะครับเข้ากับพยายามพลิกแพ่งพยายามหาความรู้ใหม่ๆหาสิ่งใหม่ๆเข้ขมาอันใดที่มันบ่ถือกะเอาทิมนะครับอันใดที่ว่ามันยังดีอยู่เก็บไว้แล้วก็เอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขให้มันดีขึ้นพัฒนาศักยภาพของจะาลองให้มันดีขึ้นกว่าเกานะครับการยกรองขึ้นกันนะครับมันส่งผลต่อมันสปะดังนะครับเป็นอย่างผมก็ว่าแปลงนี่นะครับการยกรองนะครับ เป็นเหมือนการบีบบังคับนะครับหัวมันสีใหญ่สีน้อยสีสันสีเงากะขึ้นอยู่กับร่องมันพี่น้องนะครับขึ้นอยู่กับร่องมันเอ้าวอลนัทนี่่อยบี่ยกก็ได้ก็ได้คือกันครับผมบี่ยกก็ได้คือกันแต่ว่าดินต้องร่วนซุยจริงๆนะครับพระม่ณว่าดินแข็งดินแน่นเรามาปลูกหัวมันสะบปะรมันสิไปได้บ่มีทางครับดินต้องร่วนซุยดินมีธาตุอาหารมีอากาศนะครับมีน้ำมีปุ๋ย นะครับรากถึงจะไปได้นะครับร่องหง่ร่องกว้างหัวเงี้ยวร่องน้อยร่องแคบหัวหน้อยสัน่นเออหัวอาจจะหง่ได้แต่บั้นสั่นนะครับการปลูกก็คือกันปักลึกปักตื้นนะครับธรรมชาติของพืชนะครับต้นไม้นี่หรือว่าพืชทัวทวไปเนี่เป็นอย่างเขาก็ยืนได้เป็นอย่างเขาก็ตั้งตัวได้ก็ย้อนว่าเขามีรากซอยพยุงเจ้าของ กรณีที่พี่น้องอยากจะได้ผลผลิตเต็มที่นะครับเอาปลูกห้างไปก่อนนะครับกรณีที่พี่น้องอยากจะปลูกมันสบปะรังเพื่อจะเอาต้นไปจําหน่ายปลูกที่ไปเลยครับแต่ว่าถาดาหางก็ต้องดีนํานะครับปลูกที่ลายตาหางปลูกให้พอดีครับพี่น้องนะครับปลูกให้พอดีเด้อปลูกให้พอดีแล้วกะอ่ะผลผลิตมันก็นจะออกมาดีนะครับอยากจะขายตน้นต้นมันก็นจะออกมาสวยงามสมบูรณ์ตนยย้นใหญ่ นะครับถาดอาหารก็อย่าลืมด้วยว่าต้องใส่น้ำนะครับเอาใส่ถาดอาหารถาดอาหารมียัง่ยมันก็มีทั้งถาดอาหารหลักถ่ารองา่าเสริมถาดอาหารหลัก,กอ่ะในอะไรแก่กะได้แก่อย่างเ่นก็นได้นาะไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับไนโตรเจนซอยยางซอยในเรื่องความเขียวซอยบำรุงตน้นบำรุงใบนะครับซอยในการสร้างคอแสงนะครับ ปเพิเ่บบมปริมาณคอรฟิลลนนะครับส่วนธาตุฟอสฟอรัสนะครับจะซอยในเรื่องของซอยในการออกดอกซอยในการระบบหลากบำรุงระบบหลากเห็นเหรากไงรากแข็งแรงก็ขึ้นอยู่กับธาตุฟอสฟอรัสส่วนธาตุโพแทสเซียมนะครับธาตุโพแทสเซียมนี่เป็นธาตุที่จะซอยเพิ่มผลผลิตนะครับเพิ่มความใยความดกนะครับเพิ่มเพิ่มขนาดผลนะครับ แล้วเปอร์เซ็นต์แป้งล่ะก็สามารถได้เท่ากันแต่ว่าถาดโพแทสเซียมนี่เป็นถาดทีซอยในทุกๆกระบวนการนะครับเ่ราว่าสิเป็นาการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารนะครับอันนี้ถาดลักนะครับที่ซอยเห้ต้นพืชเคลื่อนย้ายธาตุอาหารเป็นเหมือนรถรับสง่งอ่าเป็นเหมือนรถรับส่งนะครับซอยเอาธาตุอาหารตัวนี้เคลื่อนย้ายไปสู่ใบไปสู่ลำตน้นสู่กา้านสู่หัวนะครับตัวโพแทสเซียมนี่ล่กก็คือตัวที่จะซอยเพิ่มผลผลิต ขาดบ่ได้ครับทุกช่วงอายุขาดโพแทสเซียมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นในช่วงรอบแรกที่เขาจะร่องผืชนเนี่ต้องมีโพแทสเซียมนํบ่เมนว่าอ่ะผมสิใช้ีสิบหกศเด้อหรือว่า1 8 4 6 0ดกเอาแม่ปุ๋ยเมื่อวานในช่วงแรกได้บ่ได้แต่ว่าพี่น้องลืมธาตุโพแทสเซียมเติมไปน้จาจักหน่อยนะครับขอให้มีนะครับแต่ว่าในตัวปุ๋ยนะครับการละลายปุ๋ยมั่นก่าอ่ามีผลเื่กันนะครับ ยกัวอย่างเช่นเอาสูซูนิมาผสมกับปุยย๋ยตัวหลักนี่หรือว่าปุยย๋ยสามตัวหรือสองตัวก็ได้นี่เอามาผสมเขาจะใส่เวลาในการล,ละลายซากกมูน่านกมูนะครับแต่อย่าให้ขาดนะครับคู่มือนี่ผมว่าอาผู้ผลิตปุยย๋ยนี่เพิ่มมีการพัฒนาตัวปุยย๋ยเดี๋ยวเห็นให้มันละลายง่ายขึ้นนะครับก็เลยสรุปเดยว่าตัวปุ๋ยอย่าให้ขาดทั้งสามตัวนะครับหลักๆักกมันสประรังใสโพแทสเซียมหลายที่สุด นะครับพืชบางพืชต้องการธาตุไนโตรเจนหลยกว่านะครับซอยในการะสะสมอาหารเพิ่มปริมาณใบแล้วก็เอาธาตุอาหารที่อยู่ในใบนะไปใส่นะครับก็บจะแปลงจากตัวไนโตรเจนนะครับไปเป็นรูปของอะมิโนโหรือโปรตีนแล้วก็เอาไปใส่ในส่วนต่างๆนะครับพืชแต่ละพืชจะบ่งืึอกันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นความเข้าใจของผมเด้อนะครับเอามาบอกสู้พี่น้องฟังนะครับ แต่ก่อนผมเคยใส่เขาเอิว่าปุ๋ยทางใบเอามาเสียดนะครับมันสมีหลายอย่างพีนองหลายแนวเขาจะเอา,เอามาขายนะครับเข้ากับบรูว่าตัวใดมันใส่ดีตัวใดมันเห็ดเสียดแล้วได้พ้นให้หัวใหญ่ผมเอามาเอามาใส่มองมันแทบบาต่างกันแต่ว่ามันก็จะมีะจุดเด่นออกมาเวลาเอาออกมาใส่มันจะมะีเขาเอินว่าผลลัพธ์ออกมานะครับ ได้ผลแต่บ่สืบท,ทางนี่ที่นี่มันสปารังนี่เข้าต้องการหัวมัน,นบ่ลักลักอย่างที่ผมบอกคือธาตุอาหารลักนี่เขาต้องการลายอยู่แล้วมหาธาตุนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกสามธาตุก็คือธาตุรองนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมัมมันทันแคลเซียมซอยในเรื่องของการอเป็นโครงสร้างเป็นผนังเซลผดนะครับแคลเซียมนี่ก็สําคัญซอยในเรื่องของ ความแข็งแรงนะครับซอยต้านทานโรคนะครับและะ้วก็เฮ็ดให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมทนต่อโรคอ่าเข้ามารบกวนนะครับอย่างเช่นพวกมแมลงนะครับพวกผนังเซลตัวนี้มันจะเฮ็ดให้ใบแข็งแรงเออหลายแนวพี่น้องเบาไปมันก็สิยาวอีกนะครับแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมนี่จะซอยในเรื่องของอ่าคลอโรฟิลล์เช่นกันนะครับการสังเคราะห์แสงดีขึ้นการหายใจของพืชดีขึ้นนะครับการหายใจแอนบ่ฮื้อจื่อบ่ได้บ่แน่ใจคือกันนะครับก็ ถ้าผิลาดก็ขอภัยพี่น้องนะ้กำกรรมฐานนะครับจะซอยในเรื่องของ,นะปงเปอร์เซ็นนะครับเปอร์เซ็นตแป้งเปอร์เซ็นของอ่ากาส,สิเอาถาวมามาใส่กับยางพาร,ราหรือว่าเอาไปเอาใส่กับเขาอันนี้ซอยในเรื่องของเปอร์เซ็นแป้งซอยในเรื่องของหวานนะครับคล้ายๆกันกันกบโพแทสเซียมนะครับพี่น้องอย่าไปหลงกันเด้อนะครับจะคล้ายกันแต่ว่าหน้าที่การทํางานจะไม่เหมือนกันนะครับอ่า ถ้าเสริมมีอย่างน่บัตรไลายพี่น้องผมจือ้อบะไรเดี๋ยวผมเสียคอเอาเข้าๆอย่างเช่นถาุเล็กนะครับธาุเล็กนี่สาคัญกับมันสปารังขึ้นกันธาตุสังกะสีทองแดงโมลิบดีนมัมบรอนคอลีนอ่าคอลีนเด้อแต่วันนี้เกินผมว่าแน่ใจว่ากับมันสปารังนี่มันซอยในเรื่องของอย่างนะครับเอว,วัย่อนะครับมีประมาณนี้แหละนะครับแล้วอีกสามธาตุที่พืชสังคอได้จากธรรมชาตินะครับก็บคือ ก๊าคาร์บรอนไดออกไซด์ออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนน้ำน้ำน้ำเออน้ำลงนั่นละตัวนี้เพื่อสิอได้มาแบบฟรีๆนะครับได้จากอากาศแน่ได้จากฝนแน่นะครับแล้วก็ได้จากอีกอีย่างอีววกว่าไงก๊าคาร์บรอนไดออกไซด์นั่นเราไปบอกว่า,าลงได้ป่ะไงว่าไงก็ฟรีสามธาตุนั่นละนะครับอย่างที่ผมบอกมาเมื่อกี้เลยไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนคาร์บรอนไดออกไซด์เออนั่นละที่นี่ พี่น้องเคยสังเกตว่ว่าเวลาห้าปปูกมันสับปะรังเวลาห้าปลูกมันสับปะรังลปลปงปาไมเป็นอย่างหัวมันขึ้นใหญ่แทะนี่พี่น้องเห็นได้ป่ผมกับพยายมสีเห็ดต,ตัวนี้แหละนะครับปลาไม่โลปลาไม่ออกมาปูกมันสับปะรังหัวใหญ่ๆผลผลิตดีๆนะครับเป็นอย่างล่ะเพราะเขามีธาตุอาหารครบอ่ามีธาตุอาหารครบนะครับมาจากไสมาจากรากพืชนะครับ มาจากรากพืชที่เหาตัดต้นใหม้ออกไปน่ะละแต่ว่ารากพืชที่ว่าเขาอยู่ในดินยังมีอยู่พวกนั่นล่ะเป็นทั่วตที่จะกักเก็บตัวธาตุอาหารสารอาหารอยู่ตามรากพืชแล้วพี่น้องเห็ดม,มันสับปะรังกูป,ป,งนนนนปีหัวนบใหญ่ห็นบเอยิ่งนานๆไปหัวก็จะเล็กลงสังเกตบ่อยเวลาเข้าถอนมันสับปะรังยูดตามเหงามันปุ๋ยเข้าจะไปน้ำเหงามันสับปะรังหรือหัวมันสับปะรังไปหมดแล้ว ปุย๋ยที่มันนงเรือ,อยู่นั่นแหละนะครับหายไปกับผลผลิตที่เราเอาออกจากแปลงมันสับปะรังหรือว่าจากไรม่มันพี่น้องนะครับที่นี่ผมมีความคิดเห็นอย่างไรมีแนวทางอย่างไรที่จะสามารถเฮ็ดใินใดินกบม,มาเป็นแบบนั้นได้หนึ่งเฮ็ดดินใหดีครับเฮ็ดดินร่วนซุยร่วนซุยได้อย่างไรเอาพวกขีไก,ก่แกลบเอาพวกม่วงซัดเอาปุ๋ยมักต่างๆมาเติมใส่ในแปลงมันสับปะรังนะครับหรือว่าเศษไม้เศษวัชพืชที่เขาย่อยสลายดีเลี่ยวเอามาใส่ นะครับอ่าอย่างที่สองอย่างที่สองเนี่ยนะครับธาุอาหารถ้าเกิดว่าตัวแรกเอามาใส่ได้เขาจะมีธาุอาหารมานะครับแต่วาเขาสาม,มารถเติมลงไปเพิ่มเติมได้ก็คือพวกปุ๋ยเคมีหรือน้ำหมักชีวภาพหรืออ่าปุ๋ยมักก็ละขี้ไก่อัดเม็ดแน่ขี้หมูอัดเม็ดแน่ปุ๋ยต่างๆที่ว่ามันมีธาุอาหารเอามาใส่ได้เลยนะครับอย่างที่สามการจัดการการดูแลด,ดี าการจัดการการดูแลดีเอาใจใส่บอแมนว่าไปเอาใจใส่ในช่วงสองสามเดือนบอแมนจัดการตั้งแต่ในช่วงแรกเลยจัดการช่วงแรกตั้งใดในเมื่อดินมันบ่มีถาดอาหารเพียงพอคือยังในช่วงแรกเลยว่าปลาไม่นี่เอาไปหาถาดอาหารพวกนั้นมาใส่ครับเติมลงไปในดินเลยนะครับย่างแหลกอะไรแล้ว เอามูลสัตว์มาใส่ได้แล้วได้แล้วมีแล้วส่วนหนึ่งเธอที่สองหเอาปุ๋ยมาใส่มีอีกบางนี่แล้วเธอที่สามธาตุอาหารเสริมพี่น้องเขาใจแล้วมั้ง่ไปหาธาตุอาหารเสริมมาใส่ครับมันจะเป็นในกลุ่มของพวกคีเลตนะครับกลุ่มคีเลตพวกนี้ผมว่านหใจว่าเขามีอ่าประจุไฟฟ้าบอสีจะสาม,มารถเคลื่อนที่เข้าไปสู่ปลายรากมันสปารังได้ เคลื่อนที่เข้าไปเพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ห้าลงเพิ่มเติมลงไปนั่นเองผมเคยเห็ุคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับตัวธาตุอาหารอ่าปุ๋ยทางใบเอามาใส่ทางดินถามว่ามันใส่ได้บ่มันใส่ได้ครับแต่ว่ามันเสียได้ผลผลมันเสียได้ผลบ่บ่ีหนนะครับเพราะว่ามันน่าจะไม่ได้ผลเพราะอย่างปุ๋ยทางใบนะครับ เขาบอมีปัจจุไฟฟ้าแต่ปุ๋ยเกล็ดนะครับปุ๋ยเกล็ดนี่มีเด้ปุ๋ยเกล็ดมีปุ๋ยเกล็ดมีอพี่น้องลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมอาจจะบอกพิษบอกถือก็ได้นะครับขออภัยพี่น้องน้ำเด้อนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจความขิดเห็มซ่อนตรงผมบอกเสียที่สงองเลยได้นะครับปุ๋ยเกล็ดมีปัจจุ สามารถฉีดพ่นลงเินได้แต่จะให้เทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีที่เป็นเม็ดกระสอบนั่นบ่มีทางครับเอาเป็นอยังคือว่าบ่มีทางพี่น้องครับการเท่เาเอาปุ๋ยเกล็ดมาฉสดเขาเจือจางมาแล้วเขาเห็ุให้มอะกับการฉีดพ่นทางใบปริมาณเนื้อปุ๋ยจริงๆจะไม่เยอะกะเละเอามาฉีดได้ แต่พี่น้องไปเอาปุ๋ยเค่มีแบบเม็ดมาฉีดพ่นทางใบมันฉีดไม่ได้ยกเว้นในตัวเจนนะครับปุ๋ยในตัวเจนหรือว่าปุ๋ยยูเรียสามารถเอามาละลายได้ฉีดพ่นใส่ทางใบหนึ่งถึงสองวันเขียวปุ๊บเลยนะครับนี่อันนี้มันเป็นพลนดีที่เขามีประจุสองตัวทั้งบวกและลบสามารถฉีดพ่นทางใบได้นะครับพืชจับทานอาหารใ้ได้แล้วก็จะซึมเข้าสู่ใบมันสัพหรั่งเข้าสู่ใบพืชเอาไปใช้ได้ผลนะครับเอาปุ๋ยเกรดมาฉีดพ่นลงดินฉีดได้ นะครับเสียดายพแต่จะให้เทียบเท่ากับปุ๋ยกระสอบไม่ได้นะครับกระสอบหนึ่งหาสิบกิโลสองกระสอบหนึ่งร้อยกิโลถ้า,าหารจะมีตามกระสอบนี้อัตราส่วนต่อหนึ่งร้อยกิโลครับปุ๋ยเกล็ดอัตราความเข้มของปุ๋ยจะลดลงเพราะว่าเขาใส่กับท่างใบเอามาใส่ท่างดินความเทียบเท่าเพราะว่ามันน้อยมากๆแล้วถ้าเกิดว่าไปเอาปุ๋ยน้ำมาใส่เอาปุ๋ยน้ำมาใส่ยิ่งบ่มีอย่างเลย ใส่บังไดยูบังหันแถมธาตุอาหารบอร่อขึ้นต้นเป็นยังต้นคือดูดธาตุอาหารได้ใส่จากแรงหนุมทวงของโลกนะครับดูดจากพื้นสู่ยอดนะครับเป็นยังคือดูดเพราะเขาต้องการค่ายน้ำเขาต้องการดูดน้ำเขาดูดธาตุอาหารขึ้นไปเข้ากับไข่ออกไปหรือเอาไปใช้นะครับกรณีที่พืชจะดูดธาตุอาหารได้พืชต้องค่ายน้ำก่อนถ้าบอ่อไข่น้ำบ่บ่สามารถดูดธาตุอาหารจากดินได้นะครับ ตามธรรมชาติของพืชเลยเจอแสงดูธาตุอาหารปรุงอาหารแล้วก็นําไปใช้ต้องมีแสงเท่านั้นนะครับมันสับปะรังจะหายได้ผลผลิตดีต้องมีแสงมีกระบวนการสังเคราะห์แสงนาธาตุอาหารมาใช้ปรุงแล้วก็เอาไปใช้ในส่วนต่างๆของต้นพืชมีประมาณนี้พี่น้องบ่เขาใจ๊ยังร้องคอมเมตนมาโปวดคุยเกี่ยวกับมันสบับปะรังเด้อนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย